ลูกต้นรักครั้งใหม่กับพระเอกบ้านช่องเจ็ดค่ะสำหรับลาล่าอาสยามกลับมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่จังหวัดชัยภูมิกลับมาสร้างความมือฮาอีกครั้งค่ะหลังจากที่ลาล่าโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มละอ่อนหล่องานนี้เนี่ยกล้ามแน่นทำเอาเพื่อนซีอย่างลูลูเข้ามาแซวเปิดตัวแฟนใหม่แล้วหรอแต่ก็ไม่วายมีกลิ่นดราม่าหลายคนคาใจว่าทำไมเปิดตัวแฟนใหม่เร็วไปเลิกกับคนเก่าตอนไหนล่าสุดเธอออกมาเปิดใจถึงมรสุมว่าชีวิตตอนนี้เป็นยังไงเรียกได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นแต่เราเนี่ยมัวแต่ซึมเศร้าเหงาใจจิตใจเนี่ยตกไปกับภาวะของโลกเศรษฐกิจมันก็เดินหน้าต่อไม่ได้ถ้าหัวใจเราไม่แข็งแรงก็พาร่างกายเราไม่แข็งแรงไปด้วยต้องดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดเพื่อจะต่อสู้กับภัยต่างๆแล้วสิ่งที่ไปขอพรเนี่ยเราเรียกว่าสายมูเลยนะมันเริ่มจากการปฏิบัติก่อนถ้าเราไม่เริ่มทำใจให้เป็นชายปฏิบัติมีแต่อยากได้ทำไมมันจะไม่ได้ร้อนใจมันก็เกิดขึ้นกับเราอยู่ดีเราทำใจให้เป็นสุขสวดมนต์ปฏิบัติมันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาใครชักชวนซึ่งสายมูเต็มที่เนี่ยเริ่มจากการที่เราไปเจออาจารย์เชียงตอนแรกเราเริ่มเถียงท่านนะเราก็สวดแต่สวดแบบใจไม่นิ่งเลยสวดไม่แปลอาจารย์บังคับว่าลองดูซิถ้า1เดือนมันผ่านอะไรไปมันจะดีขึ้นสวดแบบแปลกแล้วก็นั่งสมาธิปล่อยวางมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรานั้นไม่ดิ้นพานแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ